ลำบฟังเคสตี้กันเลยน้ำเมาร้ายทำลายทุกสิ่งลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวัดภาวนาจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะลูกกราบขอความเมตตาครูใหญ่ได้ฝันในฝันถึงครอบครัวของลูกดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเกิดในตระกูลเศรษฐีมีหน้ามีตาในสังคมคุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปู่และคุณย่าถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบายมาตั้งแต่เกิดพอเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาก็เข้ารับราชการที่กรมโลหกิจทันทีโดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำเหมืองแร่คุณพ่อชอบดื่มเหล้าเข้าสังคมมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแม้จะแต่งงานแล้วก็ยังไม่เลิกดื่มค่ะนักดื่มคอทองแดงโดยมากมีอุปนิสัยคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือมักจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คุณพ่อของลูกก็เหมือนกันค่ะบ่อยครั้งที่มีภารกิจไปประจำที่ต่างจังหวัดคุณพ่อจะทำตัวเหมือนหนุ่มโสดไปติดพันสาวหลายคนจนกระทั่งคุณแม่คลอดน้องคนสุดท้องคุณพ่อจึงตัดสินใจเลิกดื่มเหล้าเลิกเจ้าชู้เพราะเห็นแก่ลูกๆต่อมาคุณพ่อประสบวิกฤตชีวิตถูกเพื่อนโกงจนหมดเนื้อหมดตัวคุณพ่อกลุ้มใจมากเพราะไหนจะต้องหาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วยังต้องมาชดใช้หนี้สินที่กู้ยืมมาทำธุรกิจเป็นจำนวนมหาศาลเมื่อหาทางระบายออกไม่ได้ก็เลยหันกลับมาพึ่งเหล้าอีกครั้งคราวนี้ดื่มหนักยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าคุณพ่อทานงาคั่วแกล้มเหล้าแทนอาหารทุกเช้าเลยจนคุณแม่ต้องห้ามปรามด้วยความเป็นห่วงแต่คุณพ่อก็มีเหตุผลที่สวยหรูเถียงข้างคู่ว่างาคั่วแกล้มเหล้านี้แหละดีเป็นสูตรยาสมุนไพรชั้นเลิศทีเดียวคือไอ้คนมันจะดื่มนี่นะมันก็มีเหตุผลความดันต่ำกินแล้วสูงความดันสูงกินแล้วต่ำนี่งาคั่วบอกว่าเป็นสูตรยาสมุนไพรชั้นเลิศทีเดียวกินแล้วจะแข็งแรงความคิดนี่ถูกหรือผิดคิดผิดคิดใหม่ได้จ้าแต่แล้ววันหนึ่งเป็นวันที่ไม่คาดฝันวันนั้นคุณพ่อดื่มเหล้าหนักเช่นทุกวันขณะที่กำลังอยู่ในการเมาค้างกับพลันเลือบไปเห็นสุนัขสองตัวกำลังทำท่ากัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายคุณพ่อก็กำลังเมาก็คิดจะเป็นกรรมการไปห้ามมวยจึงเดินโซเซเข้าไปใกล้หวังจะทำหน้าที่เป็นกรรมการห้ามแล้วคุณพ่อก็ใช้วิธีการเตะเปรี้ยงไปที่สุนัขคู่นั้นสุดแรงเกิดกรรมการอะไรเนาะแต่ถ้าที่มันจะหนีก็เจิงไปพ่อก็พลาดท่าเสียเองหกล้มนอนกลิ้งอยู่กับพื้นแล้วเวลาสุดท้ายคุณพ่อของคุณพ่อก็ใกล้เข้ามาเร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด2วันต่อมาอาการของคุณพ่อทรุดหนักลงเรื่อยๆคุณแม่จึงตั้งใจจะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่ทันจะนำคุณพ่อออกจากบ้านท่านก็มาจากพวกเราไปเสียก่อนอย่างกระทันหันผลการชันสูตรศพทราบว่าท่านเสียชีวิตด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็ตับแข็งเรื้อรังขนาดอายุเพียง45ปีเท่านั้นจะดื่มท่านเป็นลูกชายคนเดียวนะ
ลูกเศรษฐีมีหน้ามีตาในสังคมแต่ว่าอายุเพียงแค่นี้อนาคตไกลแต่อายุสั้นนี่หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกก็ฝันแปลกๆสองครั้งครั้งแรกลูกตั้งใจว่าจะสร้างพระให้กับคุณพ่อก็ฝันเห็นงูใหญ่คล้ายพญานาคมีสามเศียรครั้งที่สองในวันสร้างพระให้พ่อลูกก็ฝันเห็นวัวตัวใหญ่มีเงาดำเดินเข้ามาหาแล้ววัวก็พองกหัวส่งยิ้มให้ลูกอย่างมีความสุขเออฝันแปลกเธอใช้คำถูกต้องแล้วฝันแปลกคุณแม่ลูกเป็นลูกที่เกิดจากความเจ้าชู้ของคุณตาเรื่องมีอยู่ว่าคุณตาในตำแหน่งเป็นถึงผู้พิพากษาระดับสูงคุณตามีภรรยาอยู่ก่อนแล้วแต่เพราะเป็นคนเจ้าชู้เมื่อคุณยายทวดคือแม่ของคุณตาไม่อยู่คุณตาจึงแอบไปมีความสัมพันธ์อย่างลับๆกับเด็กต้นห้องของคุณยายทวดจนกระทั่งเธอตั้งท้องขึ้นมานับวันท้องก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนผิดสังเกตก็เรื่องแดงขึ้นมาคุณยายทวดรอจนเธอคลอดลูกออกมาเป็นหญิงแล้วก็ไล่เธอออกจากเรือนทันทีแต่คุณยายทวดก็ยังมีใจเก็บเอาเด็กมาเลี้ยงไว้และเด็กคนนั้นก็คือคุณแม่ของลูกเองค่ะก็คือเป็นหลานของท่านนั่นแหละภายหลังเมื่อคุณตาและคุณยายทวดสิ้นบุญแล้วคุณแม่ก็ขาดที่พึ่งพิงคุณแม่ไม่ได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของคุณตาเลยแม้แต่เพียงชิ้นเดียวมีเพียงความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจนจบม.6เท่านั้นที่พอจะเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพได้ต่อมาเมื่อคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเป็นลูกชายในตระกูลเศรษฐีแล้วชีวิตของคุณแม่จึงเริ่มจะสบายขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่ทันไรคุณพ่อก็มาด่วนจากคุณแม่ไปเสียก่อนเพราะฤทธิ์ของสุราทิ้งให้คุณแม่เลี้ยงดูลูกๆตามลำพังพร้อมกับภาระหนี้สินที่รอการสะสางอีกมากแม้จะผู้ผลิตผู้จำหน่ายไม่มารับผิดชอบตรงนี้เลยคุณแม่ยังตัดสินใจขายบ้านหลังที่อาศัยอยู่เพื่อใช้หนี้ที่คุณพ่อกู้มาทำธุรกิจแล้วก็นำเงินที่เหลือมาดาบ้านหลังใหม่ทยอยผ่อนบ้านจนครบแต่ละกรรมเก่าก็ตามมาตัดรอนเพราะหลังจากคุณแม่หมดห่วงเรื่องบ้านได้ไม่นานก็ต้องมาเป็นทุกข์กับโรคร้ายที่ไม่ได้เชื้อเชิญคุณแม่ตรวจพบเนื้องอกในสมองหลายก้อนซึ่งนับวันก็โตขึ้นเรื่อยๆจนต้องผ่าตัดใช้รังสีเพื่อระงับความเจ็บปวดแล้วก็ชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งและ6เดือนต่อมาคุณแม่ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย56ปีหลังจากคุณแม่เสียชีวิตลูกก็ฝันถึงท่าน2ครั้งครั้งแรกมาทำบุญสังฆทานอุทิศไปให้ท่านอย่างต่อเนื่องจนครบครึ่งปีลูกก็ฝันเห็นท่านนั่งอยู่หน้าโต๊ะกลมขนาดใหญ่นี่ฝันนะจ๊ะมีอาหารหลายชนิดวางอยู่เต็มโต๊ะท่านพูดว่าที่ลูกทำมาให้ทั้งหมดแม่ได้รับแล้วนะครั้งที่สองลูกฝันหลังทำบุญสร้างองค์พระให้คุณแม่เห็นคุณแม่หน้าตาสดใสเหมือนสาวแรกรุ่นราวอายุ20ปีแต่งกายสวยงามแล้วก็ส่งยิ้มหวานให้กับลูกอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นความฝันที่ฝันเห็นคุณแม่สองครั้งพี่เคยของลูกชอบดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจดื่มฉลองได้ทุกที่ทุกเวลาดื่มกับเพื่อนฝูงตามงานสังสรรค์เพื่อฉลองแม้แต่ดื่มตามบ้านอยู่ที่บ้านตามลำพังก็ฉลองให้กับตัวเองในสุดของการดื่มฉลองก็มารุมเล่นงานพี่เคยถูกนำส่งโรงพยาบาลเพราะอาเจียนเป็นเลือดฉลองการดื่มสุราหมอตรวจพบว่ากระเพาะอาหารทะลุตับใช้งานไม่ได้ประมาณ 40% นี่เห็นไหมฉลองไปฉลองมาเนี่ยหมอจึงสั่งให้งดดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดพี่เคยก็เลยจำใจต้องเลิกดื่มอย่างเสียไม่ได้เพราะกลัวว่าอายุสั้นแต่พอเลิกดื่มได้เพียงปีเดียวเท่านั้นพี่เขยก็อดใจไม่ได้เปลี่ยนมาดื่มไวน์และเบียร์แทน
ถ้าขึ้นชื่อว่าเครื่องเดินแอลกอฮอล์ก็ล้วนทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายได้เหมือนกันแล้วพี่เขยก็ต้องมาเสียชีวิตฉลองด้วยโรคที่สืบเนื่องมาจากพิษของแอลกอฮอล์นั่นเองตายเพราะฉลองนี่แหละตัวลูกเองก็ได้ย้ายมาทำงานที่อเมริกาตั้งแต่ปี2542จึงได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญที่ศูนย์แอตแลนต้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนค่ะโลกมีสุนัขที่เลี้ยงไว้กับบ้าน8ตัวโดยเฉพาะตัวหนึ่งชื่อเจ้ากะรัตลูกรักมันมากรักมันเหมือนลูกเลยต่อมาสุนัขทั้งหมดก็มาตายพร้อมๆกันเพราะติดเชื้อไวรัสลูกจึงคิดปรารภเหตุที่จะทำบุญฉลอง 300,000 ปลื้มอุทิศไปให้1กองพร้อมกับถวายบุญทำบุญถวายสังฆทานแล้ววันนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นที่บ้านของลูกขณะที่ลูกกำลังทำบุญอยู่ที่ศูนย์ในแอตแลนต้าจู่ๆเสียงสัญญาณเตือนภัยที่บ้านของลูกก็ดังขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งโดยปกติสัญญาณนี้จะดังก็ตามเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในบ้านทันทีที่สัญญาณดังขึ้นทั้งรถตำรวจและรถพยาบาลก็เปิดหวอวิ่งตรงมาที่บ้านของลูกเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่พากันสำรวจตรวจตาทุกซอกทุกมุมปรากฏว่าทุกอย่างปกติดีไม่พบอะไรผิดสังเกตเลยค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะก่อนหน้านั้นสัญญาณเตือนภัยนี่ก็เคยดังอย่างนี้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกหลังคุณป้าซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ลูกรักเหมือนแม่เสียชีวิตได้เพียงวันเดียวเสียงนี้ก็ดังครั้งที่2ขณะที่ลูกกับเพื่อนกลับไปร่วมงานมาฆบูชาที่ที่เมืองไทยแล้วช่วยกันอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อของเพื่อนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ค่ะเสียงนี้ก็ดังขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งลูกขนแขนสแตนด์อัพก็จะอยู่สัญญาณมันดังขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุตำรวจกับตรวจตาทุกซอกทุกมุมก็ไม่เห็นแต่ที่นี่ตามข้อกฎหมายของที่นี่เนี่ยหากสัญญาณเตือนภัยในบ้านหลังใดดังเกินกว่า2ครั้งโดยหาสาเหตุไม่พบเจ้าของบ้านจะต้องถูกปรับครั้งละประมาณ50ดอลลาร์เพราะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาแล้ววันนั้นลูกก็ต้องเสียค่าปรับจนได้ค่ะแต่ลูกก็ยังงงๆมาจนถึงทุกวันนี้ว่าทำไมสัญญาณเตือนภัยที่บ้านจึงดังขึ้นได้เองถึง3ครั้งดังขึ้นเองคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อจึงอายุสั้นเส้นโลหิตในสมองแตกและธุรกิจก็ถูกโกงคุณพ่อชอบดื่มเหล้าแล้วเจ้าชู้จะต้องไปรับวิบากกรรมอย่างไรท่านตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ที่ลูกฝันถึงงูใหญ่และวัวตัวใหญ่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับท่านหรือไม่อย่างไรบุพกรรมใดคุณแม่ตั้งแต่เกิดมาจึงไม่ได้อยู่กับแม่ผู้ให้กำเนิดต้องลำบากมาเกือบทั้งชีวิตและก่อนตายก็ยังมาเป็นโรคมะเร็งเป็นเพราะบุพกรรมใดคะที่ลูกฝันถึงคุณแม่นั้นเป็นความจริงหรือไม่คะปัจจุบันท่านอยู่ในภพภูมิใดมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ลูกฝันเห็นพี่เขยทั้งที่กำลังใดนึกถึงมานานแล้วพอวันต่อมาก็ได้รับแจ้งจากเมืองไทยว่าพี่เขยเสียชีวิตจริงๆพี่เขยไม่เข้าฝันลูกจริงหรือไม่เรามีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงไม่ค่อยจะถูกกันขณะนี้อยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ในบรรดาเครื่องดื่มเหล้าเบียร์ไวน์3อย่างนี้มีผลต่อผู้ดื่มหลังจากละโลกแล้วเหมือนกันหรือไม่อย่างไหนจะให้มีวิบากกรรมมากน้อยกว่ากันขึ้นกับปริมาณของแอลกอฮอล์หรือไม่คุณป้าจึงเป็นกัลยาณมิตรที่ลูกรักเหมือนแม่ขณะที่ท่านละโลกไปได้ทำถูกหลักวิชาและได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษหรือไม่มีสภาพเป็นอย่างไรสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นในครั้งแรกเป็นเพราะคุณป้ามาหาลูกที่บ้านใช่หรือไม่คะคุณลุงและคุณป้าฝ่ายพ่อคอยช่วยเหลือครอบครัวของลูกในยามที่เดือดร้อนเสมอมาขณะนี้คุณป้าป่วยเป็นหญิงนิทรามานานหลายปีแล้วส่วนคุณลุงป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดตรวจหลายครั้งก็ไม่พบจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะคุณลุงละโลกแล้วไปอยู่ภพภูมิใดลูกสาวของลุงและป้าเป็น
การที่ได้ตัดสินใจลงเสียงเห็นด้วยกับการนำถ้าหากลงเสียงเห็นด้วยเนี่ยกับการนำบริษัทน้ำมันเข้าตลาดเนี่ยจะมีวิบากกรรมต่อเธออย่างไรไหมกับใครอย่างไรไหมสำหรับผู้ที่สนับสนุนการค้าน้ำมันโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยจะทำให้มีวิบากกรรมในปัจจุบันชาตินี้ในปรโลกและภพชาติต่อไปอย่างไรคะนี่คำถามอย่างนี้ก็จะตอบเป็นกลางๆนะจ๊ะเนี่ยสำหรับผู้ที่สนับสนุนการค้าน้ำมันโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการจะตอบแบบนี้จะถามมีวิบากกรรมอย่างไรตอบในแง่ของกฎแห่งกรรมบุพกรรมใดลูกจึงเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยนิ่วในถุงน้ำดีและยังเป็นลมพิษมาตั้งแต่เด็กเหตุใดความหวังลูกแต่ละครั้งยิ่งชัดมากยิ่งกว่าการเห็นด้วยตาเนื้อและจำได้แม่นยำโดยเฉพาะก่อนและหลังสร้างองค์พระจะฝันเห็นญาติเหล่านั้นมาหาในสภาพที่ดีขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคะลูกกับพี่กัลยาณมิตรสองท่านรักกันเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆเรามีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรพี่ทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะพี่กัลยาณมิตรสองท่านเนี่ยลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเหตุใดพวกเราพี่น้องจริงไม่ค่อยจะปลองดองกันคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะหลับตาฝันเป็นตู่เป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจาคุณพ่ออายุสั้นเส้นโลหิตในสมองแตกและธุรกิจถูกโกงเพราะกรรมในอดีตชาติช่วงต้นของชีวิตชอบดื่มเหล้าฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มคบคนพาลได้ร่วมโกงหุ้นส่วนธุรกิจการค้าในช่วงต้นของชีวิตของชาติที่ในอดีตนะจ๊ะคือพอคบคนพาลก็ชวนกันไปกินเหล้าเจ้าชู้กันแล้วก็ไปดื่มเหล้าไปฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มแล้วก็ได้ร่วมกันโกงหุ้นส่วนธุรกิจการค้าเนี่ยแต่ต่อมาช่วงท้ายของชีวิตได้สั่งสมบุญในพุทธศาสนาเมื่อตายไปบุญส่งผลก่อนให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในชาตินั้นนะเมื่อหมดบุญก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีด้วยบุญเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่แต่กรรมที่เคยคบคนพาลในอดีตจึงทำให้มีนิสัยดื่มเหล้าเจ้าชู้ติดตัวมาทำต่ออีกในชาตินี้กรรมยังส่งผลต่อมาอีกเลยทำให้มีวิบากกรรมดังกล่าวแหละวิบากกรรมดังกล่าวก็คืออะไรล่ะอายุสั้นเสียเลือดในสมองแตกแล้วก็ธุรกิจถูกโกงตายแล้วก็ถูกพาตัวไปยมโลกกำลังถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่จากเจ้าหน้าที่ในยมโลกท่านเป็นพวกสว่างมาแต่ว่ามืดไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ได้รับรถหย่อนผ่อนโทษลงมาอายุในยมโลกก็จะสั้นลงความฝันถึงงูใหญ่วัวใหญ่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับท่านเพราะวิบากกรรมที่มีความเชื่อในสายเวทตามมาส่งผลอยู่ยาวนานพอสมควรความฝันถึงงูใหญ่วัวใหญ่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านจ้ะส่วนดื่มเหล้าเจ้าชู้จะมีวิบากกรรมคือจะต้องไปอบายทนทุกข์ทรมานยาวนานเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นผู้หญิงเป็นคนบ้าใบ้ปัญญาอ่อนจ้าคุณแม่เกิดมาไม่ได้อยู่กับแม่ผู้ให้กำเนิดมีชีวิตลำบากเกือบทั้งชีวิตแล้วก็ก่อนตายก็เป็นโรคมะเร็งละกรรมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายที่ได้ทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบผู้หญิงแต่ว่าส่งเสียเลี้ยงดูลูกของตัวเพราะฉะนั้นในชาตินี้จึงมีคุณยายทวดเลี้ยงดู
เลี้ยงแต่ตัวลูกแต่ไม่เลี้ยงแม่อะไรกรรมจะชั่วในอดีตสมัยเกิดเป็นผู้ชายที่ได้ทำผู้หญิงท้องและไม่ได้รับผิดชอบผู้หญิงแต่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกตัวจึงได้เกิดมาเป็นผู้หญิงและไม่ได้อยู่กับแม่ของตัวแต่ก็มีญาติทวดคอยเลี้ยงดูจ้ะอีกทั้งแม่ก็ไม่ค่อยได้ทำทานเท่าไหร่จึงทำให้ชีวิตของท่านลำบากเกือบทั้งชีวิตตายด้วยโรคมะเร็งเพราะสมัยเป็นผู้ชายเคยจ้างให้เข้าไปตีหัวคู่อริและชอบทุบหัวสัตว์ทำเป็นอาหารเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นตามมาส่งผลตอนตายใหม่ๆก็เป็นเหมือนพรหมเทวาด้วยความห่วงและผูกพันกับลูกก็เลยวนเวียนอยู่ใกล้ลูกแล้วก็ได้มาเข้าฝันจริงจ้ะต่อมาก็ได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ก็ดังที่ลูกได้เห็นในฝันว่าเห็นอาหารเต็มโต๊ะนั่นแหละแล้วท่านนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ตอนนี้ท่านไปเกิดเป็นกาสเทวาแล้วแล้วก็ท่านก็มาล่ำลาดังนั้นจึงฝันเห็นท่านอายุราวสาว20ปีที่ฝันเห็นพี่เขยพระจิตนิวรณ์คือนึกถึงแต่พี่เขยไม่ได้มาเข้าฝันที่ไม่ค่อยถูกกันกับเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิในปัจจุบันไม่เสมอกันแต่ก็ไม่ได้มีบุพกรรมอะไรกันมาจ้ะพี่เขยตายแล้วก็ไปอยู่ในมหานรกขุม5กำลังถูกนายนิริยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่บุญที่ไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกต้องพ้นจากมหานรกขุม5และอุสธานรกแล้วเนี่ยไปยมโลกจึงจะได้ไปรับบุญตรงนั้นซึ่งอีกยาวนานทีเดียวแหละเนี่ยวิบากกรรมน้ำเมาที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบผู้เสพไม่ได้ศึกษาความรู้เรื่องตรงนี้จึงไม่มีความรู้ในบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ไวน์นั้นทั้งหมดล้วนมีผลต่อผู้ดื่มทั้งสิ้นถ้าหากดื่มเหล้าแล้วขาดสติมากเมามากก็มีวิบากกรรมมากถ้าดื่มแล้วขาดสติน้อยเมาน้อยก็มีวิบากกรรมน้อยลงมาไม่ว่าจะดื่มอะไรก็แล้วแต่จะเหล้าเบียร์ไวน์เนี่ยถ้าดื่มมากขาดสติมากเมามากก็มีวิบากกรรมมากถ้าดื่มมากขาดสติไอ้ถ้าดื่มน้อยขาดสติน้อยเมาน้อยก็มีวิบากกรรมน้อยไม่ว่าดีกรีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมากหรือน้อยก็ตามล้วนมีผลให้ไปอบายดังกล่าวทั้งสิ้นและเมื่อมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนบ้าใบปัญญาอ่อนตามกำลังแห่งบาปเป็นต้นคือเป็นมากหรือน้อยต่างกันคุณป้าตายแล้วก็ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงแต่ว่าท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องหลักวิชาอะไรหรอกนะแต่ว่ามีความผูกพันกับมหาปูชนียาจารย์ท่านมีความสุขมากแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าร่วมประชุมร่วมกับหมู่คณะในวิมานของมหาสมณะเทวบุตรชุมอยู่ตรงนี้ส่วนสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นเพราะเหตุขัดข้องทางเทคนิคไม่เกี่ยวกับกายละเอียดอะไรเลยไม่เกี่ยวคนแขนสแตนด์อัพเองแถมเสียค่าปรับซะอีกคุณป้าเป็นเจ้าหญิงนิทรามานานแล้วเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ใหญ่ได้มัดสัตว์ส่งไปฆ่ารวมทั้งฆ่าขายเองด้วยตามมาส่งผลตรงนี้มนุษย์ก็ยังไม่ค่อยจะมีความรู้อะไรกันเท่าไหร่ก็คิดเอาเองเนี่ยแล้วก็คิดตามๆที่คนคิดเอาเองเนี่ยว่าสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เพราะนั้นเราฆ่าไม่บาปสัตว์น้ำตาไหลเพราะว่ามันดีใจที่จะมันจะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ากันก็ว่าเองเออเองคือจะเอาทั้งขึ้นทั้งลงนั่นแหละเดี๋ยวเจอบ้างแต่ก็ได้ทำบุญสังเคราะห์โลกสังเคราะห์ญาติโดยบุญนี้จึงทำให้มาเกิดในตระกูลมีฐานะและก็เจ็บป่วยทั้งกล่าวจ้ะกรรมในอดีตตามส่งผลคุณลุงป่วยด้วยมะเร็งปอดตรวจหลายครั้งก็ไปพบจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะการสูบบุหรี่ในปัจจุบันและกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตตามมาส่งผลกับหมดอายุขัยด้วยกรรมยังมาบดบังไม่ให้ตรวจโรคพบและเป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตายแล้วก็ไปยมโลกเดี๋ยววิบากกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะบุญที่ทำตามประเพณีและสงเคราะห์ญาติอุ้มไว้อยู่สำหรับผู้ที่สนับสนุนในการให้น้ำมาเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการก็จะมีวิบากกรรมดังนี้คือจะมีส่วนในบาปที่ทุกคนได้ดื่มน้ำเมาทั้งทางตรงและทางอ้อมใครดื่มหนึ่งคนเมาคนหนึ่งตัวก็มีผลนะจ๊ะมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมคือถ้าเมาแล้วไปชกไอ้คนเมาไปชกต่อยฆ่าฟันกันบ้างตัวก็มีส่วนในตรงนี้บ้างที่จะทำให้ตัดทอนอายุลงมาโลกเยอะเมาแล้วไปลักขโมยทรัพย์หรือไปคดโกงเขาเราก็จะมีส่วนด้วยคือทรัพย์จะวิบัติเหมือนกันหรือไปผิดลูกภรรยาสามีเขาก็จะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมีส่วนทั้งนั้นเลยหรือเขาเมาแล้วไปโกหกพูดคำหยาบส่อเสียดพระเจ้าเราก็จะต้องเจอทางตรงทางอ้อมเลยนี่ต้องศึกษากันซะก่อนเลยจ้ะไปทุบตีบุตรภรรยาทำให้ครอบครัวร้าวฉานก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วยเมาแล้วไปประสบอุบัติเหตุเขาพิกงพิการหรืออะไรต่างตัวก็เจอด้วยเพราะตัวสนับสนุนให้เข้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เมาแล้วทำให้เขาเสียทรัพย์เสียผู้เสียคนเสียอะไรต่างเป็นต้นเหล่านี้ผู้ที่สนับสนุนในน้ำเมาเข้าตลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการมีส่วนทั้งสิ้นคำว่าผู้สนับสนุนนี่ตั้งแต่กองเชียร์เขียนเชียร์พูดเชียร์อะไรเชียร์เชียร์กันไปอย่างนี้เจอกันทั้งนั้นแหละหรืออะไรในนั้นก็ต้องเจอกันทั้งนั้นเลยแหละทั้งต่างตรงทั้งว่าออกข่าวสื่อข่าวเขียนข่าวสนับสนุนให้น้ำเมาเข้าตลาดให้ได้ล้วนมีส่วนของวิบากกรรมทั้งทางตรงทั้งอ้อมดังกล่าวนั่นแหละกรรมทั้งหมดดังกล่าวก็จะทำให้ผู้สนับสนุนให้น้ำเมาเข้าตลาดลักทรัพย์ต้องมีส่วนทั้งหมดกับทุกชีวิตดังมินิซีรีส์วิบากกรรมน้ำเมาที่ได้เอามาให้ดูตอนแรกนั่นแหละนี่ใครเชียร์ใครแรงต่างนี่มีเหตุผล5ประการนั่นเลยต่างๆว่าจะเข้าก็จะเอาสักอย่างหนึ่งตัวจะได้มีส่วนอะไรต่างๆในนั้นด้วยหรือไงก็ไม่รู้มีเหตุผลสารพัดไม่พูดถึงผลเสียเลยพูดถึงผลดีอย่างเดียวแต่ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักผลเสียไม่พูดโรคเป็นโรคต่อมไทรอยด์และนิ่วในถุงน้ำดีเพราะกรรมมักโกรธขี้งุนหงิดโกรธอย่างไรเหตุผลบางทีก็ผูกโกรธและกรรมที่ใช้แรงงานสัตว์หรือธาตุมากเกินไปอีกทั้งฆ่าสัตว์ทำอาหารด้วยโกรธอย่างฉลาดโกรธยังมีเหตุผลนี่ไทรอยด์และก็นิ่วในถุงน้ำดีเป็นรางวัลนี่นะจ๊ะมักโกรธโกรธอย่างสง่างามและภาคภูมิใจเลยคำหรูดูดีมีสไตล์แต่หายนะที่เป็นลมพิษตั้งแต่เด็กเพราะวิจีกรรมเวลาโกรธหงุดหงิดก็จะลุยเลยด่าว่าคนอื่นให้เดือดร้อนทั้งกายและใจลูกฝันในสภาพที่จิตเป็นกุศลก็จะแม่นยำซึ่งบางครั้งที่เห็นญาติที่ตายแล้วมาเข้าฝันนั้นก็เป็นเพราะจิตนิวรณ์และบางครั้งญาติก็มาจริงจ้ะบางครั้งก็ไม่จริงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ปนกันอยู่ในชาติที่ผ่านมาลูกและพี่กัลยาณมิตรทั้งสองในอดีตก็เป็นญาติกันมากัลยาณมิตรทั้งสองท่านเป็นญาติกันมาโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและพี่กัลยาณมิตรทั้งสามท่านที่เป็นญาติกันก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้ะเศรษฐีเก่าลูกสมาชิกในครอบครัวได้เคยสร้างบารมีหมู่คณะมาไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็สร้างแบบกองเสบียงบางคนก็มีสายบุญมากเช่นตัวลูกบางคนก็มีสายบุญน้อยส่วนที่ไม่ปลองดองกันเพราะมีศรัทธาศีลและทิฏฐิไม่เท่ากันชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีกับหมู่คณะให้เต็มที่ทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ